โอ้โหดูธรรมชาติฮะดอกไม้สวยๆของนาเล็กฮะก็เป็นดอกข้าวพรรษาสีเหลืองฮะหรือว่าหงเหินสวยงามมากๆเลยฮะเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติจริงๆฮะอยู่ในสภาพแบบรกนะฮะนะต้องเข้าใจเขานะว่าไม้พวกนี้เขาชอบบรรยากาศแบบนี้ดอกสวยมากๆช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์สบายสบายครับวันใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้ก็หยุดพักผ่อนเช้าวันศุกร์แล้วก็สบายสบายริมคลองอยู่ธรรมชาติเนี่ยมีนกมาร้องให้ขับกล่อมเป็นดนตรีไปด้วยสุดยอดจริงๆเนี่ยดูแสงมันกระทบกับพื้นน้ำแล้วก็เป็นเงามากระทบหน้านาเล็กบรรยากาศเช้าๆดีๆอย่างเงี้ยนะก็เป็นไม้ที่นาเล็กปลูกไว้ใส่กระมังไว้ริมคลองแล้วก็สร้างบรรยากาศเขาให้เหมือนป่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้รกนะแต่ว่าอยากจะให้เหมือนป่าจริงให้เขาอยู่ได้เขาจะมีดอกทนนานนะอยู่ร่มรำไรนะใครที่ดูคลิปเฮียป๋องที่ไปเที่ยวป่าดอกข้าวพรรษาเนี่ยอย่างนี้เลยฮะนะอยู่ในป่าอยู่ในแบบบรรยากาศแบบอึมครึมนะเขาชอบนะดอกสวยด้วยการที่จะปลูกไม้แต่ละชนิดเราก็ต้องไปศึกษาพื้นเพเขาว่าเขาชอบแบบไหนเขาจะออกดอกในว่าเขาจะออกแตกลำต้นออกมาในช่วงหน้าฝนแล้วก็ออกดอกจนถึงช่วงของประมาณต้นหนาวแล้วเขาก็จะทิ้งต้นทิ้งใบนะหลบซ่อนอยู่ข้างในหลบซ่อนอยู่ใต้ดินนั่นแหละพอเจอฝนใหม่เขาก็จะงอกขึ้นมาและส่วนที่เป็นเมล็ดที่เขาร่วงลงนะเขาก็รอฝนพอถึงหน้าฝนปุ๊บก็เมล็ดก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่นี่แหละครับไม้ที่อยู่ในธรรมชาติสวยๆต้องเข้าใจอยากจะเลี้ยงก็ต้องเข้าใจเขาวันนี้นะแล้วก็มาแบ่งปันเนื้อความสุขในการทำงานของพวกเรานะคือถ้าเรามาถูกทางนะคิดว่างานในการทำ YouTube ของเราเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ใช่ละสลับนาเล็กเนี่ยบอกเลยว่ามีความสุขมากๆนะที่ได้ถ่ายในแต่ละคลิปเนี่ยถ่ายออกมาแบบมันมาจากใจอ่ะมันมีความสุขบางทีนอนๆอยู่นะโอ๊ยเมื่อไหร่จะเช้าสักทีนะจะได้ลงมาจิบกาแฟอะไรทํานองเนี้ยนะทําไมมันสว่างช้าจังมันทําจนเกิดความเคยชินทําจนมันเป็นกิจวัตรประจําวันนะทําจนเป็นวินัยในตัวเองฮะทําให้ตัวเองนี่มีวินัยไปเลยตื่นเช้ามาจะต้องได้จิบกาแฟนะได้คุยกับเพื่อนๆชาว YouTube แม้จะคุยกันกับกล้องนี่ก็มีความสุขแล้วนะ
ลองฮะลองทำให้มันเกิดบรรยากาศแบบนี้แล้วเราจะเหมือนกับว่าขาดอะไรไม่ได้เลยในแต่ละวันถ้าแบบไม่ได้จิบกาแฟคุยกับเพื่อนๆ นะมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างถ้าเราทำได้แบบนี้นะโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยมันก็มีสูงมากและทำให้ต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องนี่แหละทำบ่อยๆแล้วก็ขยันนะขยันหาความรู้หาสิ่งที่มันมีประโยชน์นะเข้ามาพัฒนาคลิปของเราในแต่ละวันแต่ละวันทำไปเลยฮะเอามาพัฒนาแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆหาข้อมูลหาความรู้มาเสริมมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาชมคลิปของเราเนี่ยเขาได้อะไรจากช่องของเราแต่ถ้าเราทำแล้วรู้อยู่คนเดียวมีความสุขอยู่คนเดียวไม่สามารถที่จะแบ่งปันเขาได้ความสำเร็จมันก็จะมาช้ามากนะเพราะฉะนั้นลองหาความรู้แล้วก็มาพัฒนาในแต่ละคลิปแต่ละคลิปในแต่ละวันไปเรื่อยๆหรือว่าเทคนิคการตัดต่อที่ยังมันไม่ดีเทคนิคของการถ่ายภาพมันยังไม่นิ่งนะภาพยังไม่สวยพอก็ต้องลองดูซิว่ามันมีสาเหตุอะไรลองดูศึกษาดูหรือว่าถามผู้รู้ใครรู้ว่าทำยังไงถึงจะภาพสวยทำไงถึงจะภาพออกมาชัดดูที่กล้องของเราหรือเปล่านะดูที่เทคนิคการถ่ายของเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆแล้วก็ดูว่าแต่ละคลิปที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีพัฒนาการขึ้นหรือเปล่านะดีขึ้นหรือเปล่าการพูดของเรานะชัดถ้อยชัดคำไหมคนฟังเสียงได้ยินไหมดนตรีเบาไปหรือเปล่าแรงหรือไปหรือเปล่าก็ต้องดูครับดูรายละเอียดในแต่ละคลิปแต่ละคลิปแล้วต่อไปก็ดูเรื่องของคอมเมนต์นะคอมเมนต์มาในแต่ละคลิปว่ามีใครคอมเมนต์ในเรื่องตำหนิหรือว่าเชิงสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งเราก็ไม่อยากตำหนิใครใช่ไหมฮะมีแต่ไปชมอย่างเดียวแต่ถ้าเรารักกันจริงเราก็ต้องบอกกันฮะว่าคลิปมันมีปัญหานะอะไรอย่างเงี้ยจะได้เกิดการพัฒนาแล้วก็ก้าวไปด้วยกันนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ดีเราตำหนิเพื่อก่อเราไม่ใช่เพื่อทำลายเขาดีกว่าที่จะปล่อยให้เขาหลงทางไปไม่รู้ตัวนะก็ช่วยกันนะฮะอยากให้ก้าวไปพร้อมกันอยากจะให้เติบโตไปด้วยกันสักวันเราจะได้เจอกันแล้วมีความสุขได้คุยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตตนาชาแนลสวัสดีครับ